สุดครับก็วิดีโอนี้นะครับเป็นการมาแนะนำการสร้างฟุตพิ้นนะครับของโปรแกรมเอาเทียมนะครับก็คือไลบรารีฟุตพิ้นนั่นแหละครับอ่ะลุยเลยครับอันดับแรกครับก็คือต้องเปิดโปรแกรมมาครับในการสร้างฟุตพิ้นเราก็จะสร้างไฟล์นะครับจะมีได้2ไฟล์ด้วยกันนะครับก็เป็นไลบรารีของซิมเมติกนะครับไลบรารีแล้วก็ TCB ไลบรารีนะครับเราต้องอันดับแรกเราก็ต้องสร้างซิมโบลของตัวที่เราจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์นะครับก็คือ Symmetric Library นะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาเลยครับมาแล้วครับอันดับแรกเราก็ต้องเซฟงานเราไว้ก่อนนะครับผมขอเซฟไว้ Desktop เลยแล้วกันตั้งชื่อเลยนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับก็คือเราจะสร้างเป็นตัวต้านทานก่อนนะครับจะใช้คำสั่งของเพจก็ได้นะครับหรือสัญลักษณ์ตามเมาส์เลยนะครับก็คือใช้เป็นเพจ Rectangular นะครับสร้างตัวต้านทานขึ้นมาเลยนะครับสำหรับขาของตัวต้านทานนะครับเราใช้เป็นของแผ่นพินนะครับเฟสพินสังเกตดูนะครับก็คือจะมีดอกจันนะครับที่มันเป็นติดกับลูกศรนะครับต้องออกมาด้านนอกนะครับแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับก็คือ display name ก็เป็นค่า1ติ๊กเลยครับไม่ให้มันโชว์เป็นการตั้งชื่อของมันนะครับให้มันแสดงชื่อว่าอะไรแล้วก็ตั้งเป็น R นะครับ R คือย่อมาจาก Resistor นะครับจะมีการตั้งอยู่4ตัวนะครับสีค่ะกดโอเคเข้าไปนี่เป็นเบื้องต้นนะครับนี่เราได้แล้วครับตัวต้านทานสัญลักษณ์มันประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการสร้างฟุตพิ้นสำหรับ PCB นะครับเป็นไว้ใช้ในการลากวงจรของ PCB ต่อไปนะครับเข้ามาที่ไฟล์เลยนะครับ New แล้วก็ Libraryเข้ามาที่ PCB Library นะครับเหมือนเดิมครับเปิดหน้าต่างของมันขึ้นมาเราก็ต้องทำการเซฟงานของเราไว้ก่อนนะครับต้องเซฟงานไว้เป็นอันดับแรกเลยเราตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับซิมเมตริกที่เราสร้างขึ้นมาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือ R Test นะครับ TESTเช็ดหนึ่งเวน่าเดสก์ท็อปนะครับก็สำคัญเซฟนะครับ แล้วก็มาตั้งชื่อเนมของมันนะครับต้องเป็นอ้อเหมือนเดิมนะครับนี่แผ่นแฮชแท็กนะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้เลยครับเป็นการสร้างขามันได้มาแล้วนะครับ2ขาต่อไปเราจะทำการกำหนดขนาดของมันนะครับก็คือเป็นชิ้นเข้าไปลืมแนะนำไปนะครับสำหรับหน่วยในการวัดนะครับหน่วยนี้เป็นมิลนะครับเราจะทำการเปลี่ยนหน่วยวัดใหม่ก็คือเป็นมิลลิเมตร
นะครับโดยโปรแกรมโมเทียมก็คือใช้คีย์ลับเป็นตัวชิลนะครับตัวชิลกดตัวชิลแล้วก็ดับเบิลชิลเข้ามาใหม่นะเห็นได้ว่าหน่วยของการวัดอ่ะเปลี่ยนไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการวัดความห่างระหว่างจุด2จุดนะครับก็คือเหมือนตัวทางตัวหนึ่งครับช่องห่างระหว่างขาที่ใช้เมื่อกี้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคเข้ามา edit เลยนะครับเราเข้ามาที่ set reference นะครับเซตไปที่พินหนึ่งครับสังเกตว่าจุดเซนเตอร์ของเราจะอยู่ที่พินหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการลากวัดนะครับต่อมานะครับดูหน้าต่างของแผ่นนะครับที่เราจะกำหนดขนาดโลเคชันนะครับสังเกตว่าจุดเซนเตอร์ของเราอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้เป็นขนาดของหลุมของคือหลุมนะครับขนาดของหลุมรูที่ใช้เสียบอุปกรณ์นะครับก็คือตัวทางของเราก็มีขนาดประมาณ 0.5 นะครับรายละเอียดนี้อยู่ดูได้ตาม datasheet ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ผมดูมาให้แล้วขนาดความกว้างของรูนะครับเราใส่ค่าไว้ที่ 2.5 เลยนะครับได้มาแล้ว 2.5 นี่ไปครับความห่างระหว่างอีกค้านึงครับสังเกตนะครับโลเคชั่นคือเมื่อกี้เราเซต reference ไว้ที่ตำแหน่งพินหนึ่งครับโดยที่โดยชั้นของมันก็คือจุดเซนเตอร์ของมันเป็น0.0นะครับสังเกตดูว่าความห่างระหว่างจุด2จุดก็คือแกน x แล้วก็แกน y นะครับเรากำหนดให้แกน y เนี่ยเป็น0แล้วก็กำหนดค่าแกน x ตามระยะทางหรือความห่างระหว่างจุด2จุดเราได้เลยมันจะเที่ยงตรงกว่าการวัดของใช้คำสั่งวัดอีกอันนึงนะครับเราใช้ไป แล้วกำหนดไว้ที่5จุดเอาตีไปจ้ะมินเลยแล้วกันมินนะครับแล้วก็ลุ้มไปที่ 0.5ก็ 2.5 นะครับเกณฑ์ y ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะใช้รูปแบบไหนก็คือมี rectangular สี่เหลี่ยมแล้วก็แปดเหลี่ยมแล้วก็รูปมูรี่ตอนนี้เราใช้เป็นมุมกบนะครับกดมูชี้เข้าไปมาแล้วคำสั่งอีกคำสั่งนึงนะครับก็คือเป็นคำสั่งใช้คล้ายๆไม้บรรทัดนะครับวัดว่าอันเนี้ยพิน1กับพิน0เนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อเป็น2แล้วกันพิน2เนี่ยว่ามันห่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือใช้คีย์ลับนะครับเป็น Ctrl M แล้วเราก็ลากใส่จุดกำเนิดแล้วก็จุดสุดท้ายที่เราต้องทำการวัดแล้วมันจะเสียงค่าออกมาก็คือx แกน x ของเราความยาว6มิลนะครับแล้วก็แกน y เป็น0ก็คือความห่างที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับ6มิลสำหรับเราจะทำการวัดหรือเขียนขนาดของตัวต้านทานนะครับเราใช้ top overlay นะครับจะเป็นวาดเขาโครงมานะ
ประมาณนี้นะอาจจะไม่สวยนะครับเบสิกเบสิกทำการต่อใหม่เลยแล้วกันเข้าข้างนะครับนี่ครับก็คือตัวของเราเรียบร้อยนะครับก็คือนี่แหละครับการเซฟนะครับฟุตปินของเรานะครับจะนำไปสามารถใช้งานได้ก็คือก็ต้องมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันนั่นก็คือไฟล์ซิมิติกนะครับแล้วก็ไฟล์ PCB เราได้ PCB เสร็จแล้วก็เข้ามาที่ Symmetric ก่อนนะครับจะเป็นการ add footprint ของเมื่อกี้ที่เราวาดไว้นะครับตัวเนี้ย add เข้ามาที่ library ของมันเข้าไปที่ add footprint เลยนะครับ browse เข้าที่มันที่ browse เลยนะครับทำการหานะครับนี่ชื่อที่เราตั้งไว้นะครับ test 1แล้วทำการ OKก็โอเคแล้วก็ทำการเซฟไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นำไฟล์ไลบรารีของเราไปใช้งานต่อได้เลยครับขอเสริมอีกเรื่องนึงนะก็คือเป็นการแอด3มิตินะครับนี้เป็นมุมมอง3มิติของเราต่อไปจะเป็นการแอดไลบรารีนะครับเป็นโมเดลของ 3D นะครับไว้แสดงภาพ3มิตินะครับ เข้าไปที่3D body นะครับ 3D โมเดล try นะครับเลือก generate 3D โมเดลนะครับแล้วก็มาโหลดไฟล์โหลดฟอร์มไฟล์นะครับไฟล์นี้มันไฟล์ 3D จะเป็นดับสเต็ปนะครับก็คือหาสามารถโหลดได้ตามวิสัยเลยนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วพรีวิวดูแต่ละตัวต้านทอนอยู่ไหนครับนี่นะครับ3มิติของเรา 3D สามารถเลือกโหลดได้เลยนะครับตามใจชอบนี่แล้วก็คลิกมานะครับแล้วก็เลือกวางไว้ที่ของเรา แล้วเราก็เข้าไปที่มุมมองของ3มิตินะครับมีให้เลือกด้วยกันเป็นพื้นหลังนะครับ 3Dblack นะครับ blue brown นะครับน้ำตาลแล้วก็เขียวเราเลือกที่ดำนะครับวนรูเลยนะครับกดชิปแล้วก็ลากเมาส์ชิปขวางครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าขาของมันมีตรงกันนะครับเราสามารถเลื่อนหรือขยับให้รูมันตรงกันได้นะครับการชิกจุดนี้เป็นจุดเซ็นเตอร์ก่อนก็ชิกมันเข้ามา
ิมมาแล้วให้มันตรงดูตัวนี้นะเป็นประมาณ1/2 วัตต์นะครับแล้วก็กลับมาแก้ใหม่นะนี่ตบทิ้งเลยอย่าลืมนะครับตัวเขียนใช้ท็อปโอเวอร์เลย์นะครับตัวเขียนสีเหลืองมองไม่ดีนะครับขออภัยด้วยนี่ประมาณนี้นะครับกลับไปดูใหม่นะครับ 3D นี่แจ่มเลยครับครับก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับการสร้างไลบรารีนะครับก็มีอะไรก็ที่ไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยครับ